ไข่มุกเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะที่เหลือก็รอเพื่อนๆมาปาร์ตี้ชาไข่มุกกันวันนี้มาแล้วจ้ามาแล้วดาพันเซลสวัสดีจ้าสโนไวท์มาได้เวลาพอดีเลยนะเนี่ย ว่าแต่แล้วมัวน่าละจ้ามาด้วยกันไหมเห็นว่าติดธุระนะจ้าต้องไปข้างนอกน่ะก็เลยไม่ได้มาด้วยอ้าวจริงเหรอจ้าน่าเสียดายจังปาร์ตี้กันสองคนจะสนุกไหมเนี่ยแน่นอนสิจ้าราพันเซลเพราะว่าฉันน่ะมีเพื่อนใหม่มาแนะนำด้วยนะจริงเหรอสโนไวท์ใครกันเหรอจ้าเจเรน่าเจเรน่าเข้ามาสิจ้าราพันเซลนี่เจเรน่าจ้าเจเรน่านี่ราพันเซลนะจ๊ะสวัสดีจ้าราพันเซลพอดีฉันเพิ่งย้ายมาใหม่น่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ๊ะอ๋อเจเรน่านั่นเองยินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะนี่ๆเรามาปาร์ตี้ชาไข่มุกกันเถอะนะโอเคเลยจ้าเดี๋ยวฉันจะไปเอาขนมมาให้นะจ๊ะรอแป๊บนึงนะมาแล้วจ้าทุกคนมีทั้งโดนัทแล้วก็คุกกี้นะจ๊ะว้าวน่ากินจังเลยจ้าราพันเซลเต็มที่ไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะแน่นอนอยู่แล้วละจ้าราพันเซล นี่ทุกคนวันนี้มีทั้งชานมชาเขียวแล้วก็ชาลิ้นจี่ด้วยพวกเธออยากกินอะไรชงกันเองเลยนะ ส่วนฉันจะกินชานมไข่มุกเดี๋ยวฉันไปทำชานมกินก่อนล่ะแล้วมันทำยังไงละจ้าราพันเซลคอยดูฉันให้ดีนะจ๊ะอันนี้จะเป็นถ้วยสำหรับเขย่านี่ก็เป็นชาที่ฉันตั้งไว้จ้าลินชาใส่ลงไปเลยจ้าเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลชานมก็ต้องใส่นมลงไปด้วยจากนั้นปิดฝาแล้วก็เขย่าให้เข้ากันกันได้ที่แล้วก็จะได้แบบนี้จ้าแล้วก็เตรียมแก้วตักมุกใส่ลงไปตามใจชอบเลยจากนั้นก็เอาน้ำชาที่เราเขย่าเสร็จแล้วเทลงไปเลยเย้ ได้แล้วชาไข่มุกนี่เรียบร้อยแล้วล่ะจ้าเป็นไงล่ะพวกเธอน่ากินไหมล่ะน่ากินมากเลยอ่ะฉันอยากลองทำบ้างอ่ะได้สิจ้าสโนไวท์ฉันอยากกินชาเขียวฉันขอทำชาเขียวนะจ้าฉันขอทำด้วยคนนะจ้าฉันน่าอยากกินชาลิ้นจี่มากเลยล่ะโอ้โหดูสิชาเขียวของฉันอะสีเขียวน่ากินมากๆเลยชื่นใจเอาละต่อไปตาฉันฉันจะทำชาลิ้นจี่จ้าได้
ได้แล้วละจ้าชาลิ้นจี่ของฉันเย้ yeah, ในที่สุดทุกคนก็มีชาเป็นของตัวเองฉันว่าเรามาชนแก้วกันเถอะนะทุกคนจริงสินะงั้นเรามาชนแก้วกันเถอะชนแก้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสมุดพี่ทอยนะคะวันนี้นะคะพี่นุ้ยมีสมาชิกใหม่มาแนะนำทุกคนด้วยนี่ค่ะหน้าตาน่ารักมากเลยอ่ะใส่ชุดสีน้ำตาลดูเป็นคุณหนูมากเลยนะคะแล้วก็ใส่รองเท้าสีม่วงด้วยแล้วเขาก็แถมหวีมาด้วย1อันนะคะโอเคยังไงพี่นุ้ยก็ขอฝากน้องใหม่ตัวนี้ด้วยนะคะทุกคนวันนี้พี่นุ้ยก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีจ้าละพันเซลฉันไปซื้อของมาแล้วจ้าแม้แล้วล่ะจ้าสโนไวท์เป็นไงได้ของมาครบไหมจ้าลาพันเซลลองดูสิจ้าเธอนี่สุดยอดจริงๆเลยนะซื้อของมาครบเลยอะแต่สโนไวท์จ้าฉันมีเรื่องจะบอกเธอนะจ้าว่ายังไงจ้าลาพันเซลมีอะไรอย่างนั้นหรอพอดีว่าบ้านฉันแก๊สหมดเลยสิจ้าสโนไวท์อ้าวอย่างนั้นเหรอจ๊ะลาพันเซลโหยแล้วของที่ซื้อมาจะทำยังไงดีล่ะถ้าแก๊สหมดก็คงจะทำอาหารไม่ได้นะสิจ๊ะทำยังไงดีอ่ะโหตอนนี้ยังหิวข้าวอยู่ด้วยแบบนี้ต้องอดกินเลยนะสินี่แต่คิดอะไรออกแล้วล่ะจ๊ะสโนไวท์ถึงแก๊สจะหมดแต่หม้อหุงข้าวก็ยังใช้งานได้นะเธอจะกินแต่ข้าวเปล่าๆอย่างนั้นหรอใครว่ากันล่ะสโนไวท์ฉันน่ะจะใช้หม้อหุงข้าวทำอาหารพูดจริงเหรอจ๊ะลาพันเซลจะทำได้อย่างนั้นหรออันนี้เราก็ต้องลองดูนะจ๊ะสนุกไว้โอเคจ้าฟังแล้วก็น่าสนุกเหมือนกันนะงั้นเรามาเตรียมของกันดีกว่าจ้าวันนี้ฉันจะทำซูกี้อูด้งต้มยำในหม้อหุงข้าวจ้าเธอล่ะจะทำเมนูอะไรสโนไวท์เหรอจ้าลาพันเซลส่วนฉันจะทำผัดมาม่าขี้เมาจ้านี่สโนไวท์งั้นฉันขอทำก่อนก็แล้วกันนะจ้าโอเคจ้าลาพันเซลก่อนอื่นก็ต้มน้ำก่อนฉันก็จะใส่ผงต้มยำลงไปต่อไปก็หั่นแครอทใส่ลงไปเลยแล้วก็ผักฉันจะใช้กรรไกรสำหรับตัดอาหารตัดผักลงไปเลยจ้าและนี่ก็คือเส้นอุด้งสำเร็จรูปที่สโนไวท์ซื้อมาใส่ลงไปเลยฉันก็จะใส่ไข่ลงไปจ้าแล้วก็ปูอัดของโปรดของฉันสุดท้ายก็เป็นต้นหอมเรียบร้อยสุกี้อุด้งต้มยำของฉันตักใส่ถ้วยเลยดีกว่า
เรียบร้อยแล้วจ้าอาหารแสนอร่อยมื้อนี้ทำด้วยหม้อหุงข้าวเป็นไงจ้าจะโนไว้หุ่นดงของฉันน่ะน่ากินไหมน่ากินมากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยก็แค่หม้อหุงข้าวอ่ะนอกจากจะหุงข้าวได้แล้วยังทำกับข้าวได้ด้วยนะตาเธอแล้วล่ะโชว์ฝีมือให้สุดๆไปเลยนะจ้าจ้าจ้าก่อนอื่นเราต้องต้มเส้นมาม่าก่อนนะจ๊ะปิดฝารอจนกว่ามาม่าจะสุกเอาละเรามาเริ่มผัดขี้เมากันเลยใส่พริกขี้หนูลงไปตามด้วยพริกไทยเม็ดแล้วก็หั่นพริกหยวกใส่เนื้อไก่ลงไปตามด้วยลูกชิ้นหน้าหมีผักใบโหระพาและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเส้นมาม่าตามด้วยซอสปรุงรสได้ที่แล้วล่ะตักใส่จานเลยก็แล้วกันผัดมาม่าขี้เมาของฉันเสร็จแล้วล่ะดูเหมือนจะขาดอะไรไปสักอย่างนะแค่นี้ก็เรียบร้อยนี่สโนไวท์ของเธอก็น่ากินเหมือนกันนะนี่ใช่ไหมล่ะจ๊ะฉันว่าเรามากินข้าวกันเถอะหิวจนจะไม่ไหวแล้วล่ะปูอัดอร่อยที่สุดเลยใช้ได้เลยนะเนี่ยรสชาติไก่เนี่ยไม่ธรรมดาเลยแซ่บสมกับเป็นผัดขี้เมาเลยนะเนี่ยถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ